นะครับถ้าหลายคนบอกว่าเชียร์หนักมากนะครับตอนที่เห็นส่วนยุคสนิทสนมกับซูซาน่านะครับหรือว่าซูรินั่นเองนะครับหรือว่าที่รู้จักกันดีในบทของคาร่าจากละครเรื่องบุพเพสันนิวาสแต่ดูเหมือนว่าจะลุ้นไม่ขึ้นแล้วนะครับเพราะส่วนยุคนะครับยืนยันว่าเป็นได้แค่พี่น้องเท่านั้นครับชี้แจงเลยว่าน้องชูรีเนี่ยคือเรามีผู้จัดการคนเดียวกันนะครับแล้วก็สนิทกันมากด้วยนะครับวันนั้นที่ไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยจริงๆไม่ได้มีแค่2คนนะครับแล้วก็มีผู้ช่วยผมไปด้วยผู้ช่วยเขาไปด้วยนะครับแล้วก็เป็นแก๊งพี่ๆดาราที่เขาให้บัตรมาอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้มีอะไรเกินเลยครับคือผมไม่ได้คิดอะไรอะครับคือเราก็แค่เป็นสนิทกันเราแชร์เหมือนมีเรื่องที่ชอบเหมือนกันเขาออกกำลังกายดูแลสุขภาพเรื่องอาหารอะไรอย่างเงี้ยเราก็คุยเรื่องแค่นี้ตกใจไหมคะตอนที่เห็นข่าวว่าเฮ้ยโดนเราจับคู่กับน้องเลยไม่ได้ตกใจฮะก็เป็นไปได้แหละเพราะว่าผมก็ไปไหนมาไหนกับน้องบ่อยผมคุยกับน้องตลอดฮะน้องก็ขำก็ไม่ได้มันไม่ใช่ความจริงก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากครับตอนนี้ผมบอกก่อนเลยว่าผมทำงานเยอะมากนะฮะมีแต่พี่ๆน้องๆเพื่อนๆมีครอบครัวแค่นี้เราก็แฮปปี้แล้วไม่ได้ปิดกั้นไม่ได้ปิดกั้นนะฮะแค่บอกว่าเราไม่ได้มีเวลาไปโฟกัสเรื่องอย่างอื่นนอกจากเรื่องงานตอนนี้ครับ